ช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเด็กมีกิจกรรมสุด Exclusive ให้ทุกคนมาย้อนวัยที่สวนสนุกแห่งนี้นะคะเข้าฟรีตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยค่ะขอให้ Enjoy กับสวนสนุกแล้วนะคะโอ้ยถึงสักทีเฮ้ยเอมว่าไงวันหยุดตั้งทีทำไมเราต้องมาที่นี่ด้วยล่ะเอ้าก็วันนี้วันเด็กแล้วก็คือเขาบอกว่ามันมีกิจกรรมที่แบบสุดพิเศษเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าทุกคนแบบสามารถย้อนวัยมาที่นี่ได้เลยเว้ยจริงใช่คือเราจะแก่แค่ไหนเราก็ย้อนกลับมาที่นี่ได้แล้วเข้าฟรีด้วยนะเว้ยใช่ก็เลยเข้ามาได้ตามปกติเลยอีเกะอย่างนี้สินะใช่เราก็เลยมาที่นี่กันแต่คนไม่ค่อยมาเพราะเรามาเช้ามากนั่นแหละก็ไม่เร็วเนี่ยก็ไม่เร็วก็ใช่จะได้เล่นก่อนใครไงแล้วใช่ไงไปหาที่เล่นกันเถอะแต่พี่เพิ่งมาครั้งแรกอะดิไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีนะฟรีเว้ยวันนี้ไฟหอบไหมเอางั้นเลยเหรอรถไฟหอบไปเลยอยู่ทางไหนเอ่ยรถไฟหอบมันทางไหนกันนั่นนะใช่มันเริ่มแบบมันมาถึงกระหล่งเลยอ่ะนี่โดดใช่ป่าวะนี่ไงใช่ไหมทินนี่ทักเกอร์คืออะไรแป๊บนึงนะน่าจะใช่แหละใช่ว่ะเออใช่อะไรวะเนี่ยเข้าไม่ได้มันตันแล้วอ่ะเอ้าเขาเปิดให้เราได้จริงป่ะเขาเปิดยังวะนี่ไงเอ้านี่ไงเปิดแล้วไหนรถเอ้าวัดทางไหนวะเนี่ยก้าวตามหารถไฟที่หายไปก้าวเฮ้ยถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันแบบแนวแบบสยองขวัญที่ไม่เอาเลยนะแบบเราถูกไม่แบบเราถูกหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาตาวันเด็กทั้งทีจะมาโดนอะไรนี่ไงเจอรถไฟเละนี่ไงอยู่ไหนวะนอกจากรถไฟห่อว่ามันมีสระเวนเอ้ยเอาด้วยเดี๋ยวผมขอไปเดินเล่นแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาได้เลยเอ้อันนี้มันไม่ใช่รถไฟห่อไม่ใช่หรอมันคืออะไรหรอใช่ที่รถที่นั่งเล่นรถไฟรถไฟของเล่นหรอแป๊บนึงนะอ่ะใช่มันวนแค่นี้เองยาฮูอ่ะเอาดียาฮูชนเล่นไปคนเดียวไปละโอ้ยไอ้บอยอะไรเนี่ยเอาติดออกมาได้แล้วเขามีสถานมีที่ให้กั้นแล้วจะออกยังไงวันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยออกไม่ได้ใครก็ได้พาออกไปทีเอาได้แล้วเดินออกมาพี่ดิษนี่ออกมาได้แล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยไหนดูใบย่างอ่ะไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ่านออกแต่แปลไม่ออกอ่ะนี่คืออะไรเขาไม่คือเขาเปิดจริงปะเนี่ยแล้วบอกสุด exclusive คิกอะไรกันเนี่ยอะไรวะไม่ติดก้ามันหายไปไหนเนี่ยติดที่ว่าเสียงน่ารักนี่ตบหัวทิ่มเลยมาถึงใครคนประกาศไงในวิทยุอ่ะที่เราได้ยินกันอ่ะเดี๋ยวไปต้องแปลกๆเว้ยเพราะดูในโฆษณาเหมือนแบบมันมีแบบมันไม่น่าสนุกเยอะกว่านี้หรือว่าบอยตอนแรกเรามากัน5คนใช่ไหมอีก2คนหายไปไหนวะเออวะไม่มันบอกไปเดินเล่นเราก็เดินแยกกันมาตรงนี้นั่นไงตรงนั้นมีที่ให้เล่นอ่ะแล้วเขาไปไงอ่ะเขาไปเดทกันเหรอบ้าบอ2คนเขาไปเดทกันบ้าบอมันคืออะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ตันเนี่ยฮัลโหลส่วนสนุกหรือว่าใครมาเล่นปริศนาอะไรวะเนี่ยมาสืบสวนเลยไงโคลซีรีไม่ใช่ไม่ใช่มันงั้นนะมันแบบงงมากพูดตรงๆเลยนี่คือส่วนสนุกเขาวนกดใช่ไหมยังจำทางออกไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเราจะออกยังไงอ่ะใช่ไหมเฮ้ยนี่อ๋อไม่ใช่คืออะไรไม่รู้นี่ในมึงเนี่ยบ้านของสตาร์เขามันใช่สนุกจริงเหรอเออ
ใช่แหละแต่แค่เหมือนเรามาก่อนเวลาหรือเปล่านี่ที่ให้นั่งกินเอ้าแล้วยืนมาทำไมอ๋อใช่แล้วบอยไปไหนเอ้าเอ้าบอยบอยไปไหนเฮ้ยทางนี้ใช่ไหมที่เรายังไม่เคยไปใช่แหละทางนี้แหละไม่รู้กูเดินผ่านมาแล้วเดินผ่านมาแล้วเนี่ยเราต้องตามหาก้าวกันนะไหนมึงให้กูเล่นจิมเบิร์ดเนี่ยมึงไม่ให้กูเข้าเดี๋ยวตรงเนี้ยมึงมีไปไหนกันที่นี่ข้างหลังเอาอยู่นี่เหรอเนี่ยมึงให้กูเล่นจริงวะเนี่ยไม่เอาเฮ้ยเขาห้ามทุบแต่ไม่เป็นไรสุดอีโคสีบไปอะไม่เฮ้ยให้กูเล่นจริงวะเนี่ยเฮ้ยมีทางไปต่อปะมีทางไปต่อไม่มีแล้วรู้อะไรแล้วอ้าวเดี๋ยวบอยบอยฮึเสียงอะไรไม่รู้เอากูขึ้นไปเออดีมากไปเอานัดว่าไงพี่คือที่นี่มันที่ไหนเนี่ยพี่มาถูกทางเปล่าวะมันคือสนุกไงพี่ถามอะไรสนุกพี่ว่าเรามาที่วะที่เขาประกาศมันน่าจะอีกที่หนึ่งแต่ไหนๆเราก็มาแล้วเราอยากเล่นซ่อนแอบอะมึงไม่ซ่อนแอบในสุดถูกต้องถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับเอ้ยเว้ยถ้าไม่ได้เล่นซ่อนแอบใช่ไหมผมมีคำถามหนึ่งอย่างเว้ยว่าไงทางออกอยู่ไหนเออวะเออชิบหายแล้วเพื่อนอยากจะเล่นอีกนั่นเมื่อกี้มึงไปเดินเด็ดไก่ก้าวใช่ไหมเด็กก้าวไปไหนแล้วไม่ผมเดินแยกพี่ก้าวเฮ้ยนี่เจอที่ให้เล่นแล้วเจอแล้วว่ามันก็ที่เดิมไม่ใช่เหรอวะนี่ไงแต่มันก็วนไปวนมาเหมือนเดิมแล้วมันขึ้นไงอ่ะขึ้นไม่ได้แล้วมันจะให้กูเล่นไหมเนี่ยมานี่ไม่ไหนแม่คืนนัดเองไปอีกทางนึงเองได้เจออะไรบ้างไหมมีเบาะแสอะไรบ้างไหมก็เล่นไม่ได้เออไม่ได้อะไรครับเนี่ยเราน่าจะมาผิดที่จริงๆอ่ะผมมาตั้งไกลเลยนะเปิดพร้อมให้เล่นเปล่าเออเราเสียค่าน้ำมันกูเลยนะโอ้ยอะไรเนี่ยวันหยุดพักผ่อนทั้งทีอ่ะไอ้ก้าวไปไหนวันเนี้ยมันจะเอางี้ตามหาไอ้ก้าวให้เจอก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าเราจะเอาไงต่อกับไอ้สถานที่นี้เออว่าเราควรจะไปที่นี่ให้เร็วที่สุดเราควรหาทางออกไอ้ก้าวนั่นปะทางออกเราควรฝั่งนู้นเราไปยังอ่ะยังเลยวะงั้นเราไปกันเต้อช่างหวยไอ้ก้าวก่อนกูเอาสนุกก่อนอ้าวติดป๋ออะไรกันครับเนี่ยแล้วกูเดินมากับใครเนี่ยนัดเดี๋ยวไปด้วยไม่ผมมาดูเมื่อกี้ผมทำร้ายมันไปผิวนวลเจอแล้วนี่ไงเราต้องเล่นแต่เราต้องมีรถรางเราถึงจะเข้าไปได้ข้างหน้ามีอ่ะแล้วบอลไปไหนว่าผมว่าพวกเราน่าจะหลงทางกันอย่างสุดๆแล้วผมว่านะครับเราควรจะรีบจากที่นี่แล้วรีบไปจากที่นี่เร็วสุดดีกว่าก้าวนี่ไงมันมาแล้วมาแล้วไอ้คนนึงก็หายสาบสูญไปก้าวเอารถรางมาวางดิเพื่อนตรงกูเนี่ยเดี๋ยวไปผิดทางโอ้ไปนี่ไปทางนี้อย่าพักไปให้โอ้ก้าวไปไปด้วยชนก้าวรถรางไอเซอร์โอเคกูมาแล้วโยนมาทางนี้หน่อยก้าวใครตีกูเนี่ยโอเคเยี่ยมไปเลยอัสโนโอเคเงินสนุกมากมากเลยสนุกจริงๆสนุกมากเลยน่าจะต่อยเฮียอะไรนะน่าจะต่อยเฮียอะไรนะโอ้โหมีคนการถามจริงนี่เรามาเล่นเพื่อแค่นี้เหรอเดี๋ยวนี้มันถามจริงเล่นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเรามาทำอะไรมันวนกูวันเด็กมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ทุกคนมาย้อนวัยที่สุดสนุกแห่งนี้ขอให้เอ็นจอยเข้าฟรีแต่พี่ว่านะทุกคนพี่ว่าไม่ต้องพี่ว่ากูว่าก็ได้กูว่ามันนั่นแหละเรามาผิดที่เว้ยใช่เพราะฉะนั้นเราต้องออกมาแล้วก็ทุบรถไฟออกแล้วเราก็ไปหาที่อื่นออกเราควรจะรีบออกจากที่แต่ตรงนู้นไม่ชิงช้าตรงนู้นไม่ชิงช้าใช่ตรงนี้มีชิงช้าเผื่อเล่นได้ไปช้ามันไม่หมุนพี่เออหมุนพี่เรียนไฟฟ้ามาเออไปทางตันดีกว่าไปไม่ได้เออช้ามันเถอะมึงนี่หลอกตัวเองเถอะ
เริ่มบอกว่าเรามาถูกไปแล้วบอกว่าเอางี้แล้วก็เปิดในเน็ตซะแล้วหาคนที่พูดแล้วก็ไปฟังดีๆว่ามันคือที่ไหนนั่นแหละแล้วเราก็ไปที่นั่นกันไอ้นี่ก็อ่านมังงะไม่อะไรเลยไปหาทางออกจากตรงนี้ด่วนๆทางออกไปทางออกทางด้วยทางออกทางไหนเอ้ยนี่มันที่แสดงนี่หว่าเอ้ยสวัสดีครับทุกคนนั่งๆๆเชิญนั่งเลยครับช่างมันเถอะไปเราหาทางกลับดีกว่ามันใช้เวลาเล่นมั้ยเนี่ยนี่มันวันหยุดวันฮอลิเดย์ของพวกเราแต่ทำไมเราต้องมาเจอกันเลยแบบนี้ด้วยวันนี้คือวันของเด็กไม่ใช่วันของพวกเราเว้ยแต่เขาบอกว่ามันย้อนวัยมันย้อนวัยยังไงวะเนี่ยกูใครเครียดเหรอเขาบอกใครเครียดเว้ยใครเครียดแต่กูเครียดไงเริ่มเครียดแล้วอ่ะไปกันเถอะเรากลับไปทดลองแล็บของเราดีกว่าวันหยุดของเรางั้นอันเดียวของเราคือการทดลองเป็นตัวเล็กอยู่ไหมเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้เราก็ไม่มีอะไรทดลองกันนะพี่นี่ไงคิดได้เลยออกแล้วทดลองแบบว่าถ้าเราแก่ขึ้นจะเป็นยังไงทดลองเราเป็นคนแก่เป็นคนทารกห้าว่าไงแก่ขึ้นเงินว่ากูเจอวิธีเราออกไปจากที่นี่แล้วเว้ยไงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคิดดีแล้วหรือไงไอ้บ้า